สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสวนตอนเย็นนะครับสิ่งที่เจออะไรครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับนี่คือกล้วยนี่ครับกล้วยสุกที่ต้นนะครับกล้วยหินนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมกล้วยหินเนี่ยครับมันมีข้อดีนะครับสำหรับคนที่กินนะครับมันจะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็มันจะมีรีสิสแตนซ์สตาร์ชนะครับแล้วก็สำหรับกินเข้าไปแล้วจะได้ในส่วนของไฟเบอร์นะครับมีคุณค่าต่อเรานะครับคนที่กินแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อของมันเหนียวหนึบนะครับไม่เหมือนกับกล้วยทั่วๆไปนะครับท่านผู้ชมนะครับกล้วยหินนะครับบางท่านเคยกินอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมืดไปหน่อยนะครับแต่ผมจะทำการตัดนะครับตัดก็ง่ายๆไม่ได้ยากนะเราเห็นทิศทางมันไปทางนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้มันติดกับต้นทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วิธีการตัดแล้วก็ดึงรากมานะครับบิสมิลลาห์เราทำหน้าตรงนี้ก่อนนะครับเล็กน้อยให้มันเอียงนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทิศทางตรงนี้นะครับมันจะเอียงแล้วเล็กน้อยนะครับตอนนี้มีเสียงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมีนะครับเดี๋ยวผมจะลากนะครับเบาเบาเนี่ยครับง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่ไปกลัวละนะครับที่เหลือก็ต้องตัดนะครับเอาลูกไส้อยู่ไหนละเมื่อกี้ทิ้งไปก่อนเจอละเจ้าเต็มเล็กนี้จะเอาได้นะครับตอนนี้เย็นแล้วนะครับไปค่อยมาจัดการตัดตอนหลังก็ได้นะครับตรงนี้ก็ทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นทุเรียนต่อนะครับแต่ตอนนี้คือเราต้องการลูกของกล้วยหินนะครับบิสมิลลาห์เนี่ยครับได้แล้วนะครับอันนี้ใช้เวลาปลูกก็นานอยู่เหมือนกันนะครับผมปลูกก้อนนี้ครับประมาณ2ปีนะครับก็รุ่นเดียวเข้ากับไอ้ต้นเจ้าทุเรียนนี่แหละครับนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรุ่นที่3 4 5แล้วแหละครับนะให้ผลผลิตรุ่นที่5แล้วนะครับอันนี้คือผลกล้วยหินนะครับสุกแล้วนะครับถือว่าเป็นผลิตผลทางการเกษตรตัวนึงนะครับที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ